แล้วก็กลั่นเข้าไปจนกว่ามันจะทนไปก็อัดออกมาโผล่หายใจยาวโอ้ยสองครั้งสองขอสองครั้งสามครั้งเนี่ยจะคนละเรื่องเนี่ยนะครับร่างกายจะดีมันสร้างอะไรมันสร้างอิมมูนิตี้ก็คือภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราเพราะมันเกิดมาจากการเผาไหม้สันดาปหรือเพิ่มธาตุไฟให้กับร่างกายของเราก็แค่นี้ใช่ไหมเมื่อธาตุไฟในร่างกายของเรามันจะเผาผลาญได้หมดกินช้างช้างเดินผ่านหน้ากินทั้งตัวมันก็เผาผลาญหมดไม่มีเหลือเช่นลุงออกเงี้ยต้นกินได้หมดไม่มีอะไรยั้งไม่ฮิกินได้หมดไม่ฮิรู้จักมันไหมโบฮิคนเขาเอิญโบฮิกินในมดทุกอย่างตัวอะไรทำนองนี้ดักโรคดักแด่มดผ่านตาลุงออกก็เลยกินหมดดักแด่แมวไว้ตะกะแตนตำข้าวกินหมดเมงกีดูนกุจีเอามาเยอะอะไรทำนองนั้นนะครับไอ้ที่ชาวบ้านเขาไม่กินมานี่จะกินให้ดูจะบอกให้รู้ไว้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคราวนี้เวลา21นาฬิกา3ทุ่มเลยเด้อกับ30นาทีแล้วนะตรงไม่มีอะไรเพิ่มเนาะยินดีด้วยทุกท่านครับทั้งอยู่ที่เฟซทั้งอยู่ที่ YouTubeแล้วก็อยู่ที่แฟนเพจด้วยเด้อวันนี้โอ้โห3เรื่องพร้อมที่เลยอ่ะแค่นี้ก็พอสรุปได้ไหมเนี่ยดูงอกคำถามคำตอบคำถามทุกคำถามครับและเป็นคำตอบก็เชื่อว่าเวลาผมตอบก็ตอบแบบเวอร์ไวเวฟนั่นแหละให้เข้าใจพอกันคนถามก็ได้รับคำตอบคนไม่ถามก็ได้รับสิ่งที่ได้ยินคำถามและได้ยินคำตอบพร้อมกันค่อยๆเปิดใจรับเวลาผมตอบผมจะมีแนวของผมเหมือนกันนะครับไม่ได้ตอบให้เฉพาะคนถามเท่านั้นเองนะคนไม่ถามก็มีความสำคัญนะครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันความคิดผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้เข้าใจความคิดตรงนี้หน่อยนึง แล้วก็อย่าลืมวันอาทิตย์ที่3ที่จะถึงเนี่ยเป็นการบรรยายอะไรก็พยายามบอกแล้วว่าเวลาผมบรรยายอยู่4ศาสตร์อยู่ในที่เดียวกัน1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตก็แล้วกันนะเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมดาเนี่ยครับแต่มันเรื่องยิ่งใหญ่นะ นะครับอันที่สองก็คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของพระศาสดานะใช่ไหมครับนะองค์ความรู้ของพระศาสดาเนี่ยให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยเป็นต้นใช่ไหมพุทธศาสตร์ใช่ไหมครับกับคำว่าศาสนาเนี่ยพุทธศาสตร์ปนอยู่ในศาสนาประมาณสัก 30%คำว่าศาสนาพุทธศาสตร์มันลิงก์กันอยู่แต่มันไม่ใช่เนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับนี่เป็นต้นต้องคอยเข้าใจให้ได้ใช่นะครับผมก็พยายามแยกให้ฟังกันอย่างนี้ฟังกันที่สามคือวิทยาศาสตร์พวกเรียนวิทยาศาสตร์มาพอจะรู้คำนู้นนี้นั่นแต่หากวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้าห้องแล็บมันไปไม่ถึงหรอกในสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยยังไงก็ไปไม่ถึงแต่โอเคยังรู้ได้ยังดีมันก็ดีตรงนั้นอย่าลืมนะพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปกันได้แล้วเวลาเนี่ยมันจับคู่กันแล้วมันถึงกันหมดโอเคไหมมันถึงกันอยู่ที่ว่าใครจะอธิบายลุงงองอธิบายเพื่อมันถึงทีนี้มันจะชิงกันทีนี้เพราะชิงไปแล้วนะครับก็คือเรื่องจิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ผ่ามาทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ให้เสร็จสรรพจิตศาสตร์รวมความแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมาทั้งจิตศาสตร์และพุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงนิดหน่อยแต่ผมไม่เคยเอาอะไรนะผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้งานทุกวันเนี่ยเพราะยังไงผมก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้อย่างเช่นไฟฟ้าสถิตทำได้ที่ไหนแล้ว ใช่ไหมก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว
เป็นพวกไฟฟ้ากระแสก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้อยู่แล้วไอ้ผมมันไปได้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเวอร์ไวเวฟมันกว้างขวางอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับใช่นะโอเครับทราบครับใช่หลักการคิดของลุงออกสมองโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีด้วยครับคุณสรินเลิกขอให้ก้าวหน้าในที่การงานนะครับอย่าไปน่าเห็นใจครับทำงานคนทำงานถ้าเป็นไอตัวท็อปจริงๆก็อยู่ยากถูกไหมทุกวันเนี่ยกลางท็อปก็อยู่ยากใช่ไหมกลางท็อปเหนือท็อปก็จะมีท็อปอีกโอ้ตายเลยนะงั้นก็ปรับตัวให้เข้าใจกันแล้วกันจะอยู่ส่วนไหนของสังคมตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องจัดให้มันลงตัวผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้อยู่ในระดับแนวเดียวกันเนี่ยก็มีอยู่3ระดับนี้จัดให้มันสมส่วนแล้วมันก็อยู่ได้ไปด้วยกันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าผมว่านะถ้าผมวินิจฉัยผมก็วินิจฉัยแบบนั้นแหละเนาะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกทีแล้วจ้าหมดพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติย้ำซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับใครขายของไม่ได้ก็มองขึ้นฟ้าลุงออกช่วยแน่ช่วยแน่ลุงออกช่วยด้วยไม่รู้จุดไม่ออกบอกลุงออกอย่างเดียวใครมีโรคเวรโรคกรรมอะไรต่างสารพัดโรคจะไปยากอะไรของไม่ดีต้องมาอยู่ร่างกายของข้าพเจ้าไปหมดของดีเก็บเอาไว้เก็บไว้ของดีเก็บไว้นะไม่ต้องเอามาให้ลุงออกของดีไม่ต้องมาให้เอาของไม่ดีเนี่ยมาอะไรก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีร่างกายท่านมาเลย100ล้านคนไม่พอแล้วครับต้อง8ล้าน 8,000 ล้านคนเอาส่วนเกินส่วนกรรมส่วนที่เป็นอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านทั้งหลายหรือว่าของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าแปลหมายความถึงท่านนะครับไปซะไปหมดไปวนๆไปอยู่กับลุงออกแต่ผู้เดียวไปอยู่กับลุงออกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินแห่งนี้แต่ผู้เดียวไปโน่นจะมาเอาไปไปตามเสียงนี่ดีกว่าไปไปตามเสียงเลยเสียงมันมาจากไหนมันก็ไปที่นั่นแหละใช่ป่ะเพราะต้นเสียงมันอยู่ที่นี่ลุงออกเป็นคนเคาะต้นเสียงนี่เสียงมาจากลุงออกใช่ไหมมันก็ไปหาลุงออกจนได้แหละโถจริงไม่จริงสังเกตให้ดีก็แล้วกันนะโอเคนะการงานก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบตลอดหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งบกน้ำอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับหายใจสักหน่อยเอวังกุบิทกตานี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม